เฉาะมะพร้าวแล้วมันเป็นหน้าที่ของเธอไงจริงเหรอเธอไงคนไม่ได้ค่ะได้อยู่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 แปลว่าไม่ได้นี่คือรายการเชลเลนจ์ทำอาหารฟิวชวนเพื่อนมาบ้านเนรมิตแต่ละจานโดยบก.รายการข่าวและคนดังเพราะถึงแม้ไม่ใช่เชฟเราก็ทำอาหารได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชิมพี่เป็นคนชอบเคยชอบกินไข่เจียวมากครับมากจนเกินไปที่มันแพ้อาหารแพ้ไข่เจียวแพ้ไข่ทุกชนิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบบต้องราคาจากไข่เจียวไปสิ่งที่ชอบที่สุดดันแพ้แล้วดันกินไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็พี่ต้องหาอะไรยันเลยครับตอนนี้มันเหมือนเรากินมาทั้งชีวิตแล้วมันก็เหมือนแบบคนมาบอกว่ากินไม่ได้อ้าวแล้วเป็นหมอที่บอกว่ากินไม่ได้ทำไงไม่ต้องเชื่อหมอเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยจับนู่นจับนี่ไปแล้วก็คิดถึงไข่เจียวว่าแบบคิดถึงไข่เจียวมากครับตอนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่มีเศร้านิดนึงครับช่วงแรกคีย์เวิร์ดที่พี่อยากจะให้ทุกคนนะครับก็คือคำว่าชื่นใจครับตอนนี้พริกร้อนมากพี่ก็อยากจะให้แบบกินอะไรแล้วมันสดชื่นนิดนึงเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของพริกชื่นใจนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสดชื่นมันก็ต้องแบบน้ำแข็งใสอะไรอย่างงี้มั้ยน้ำแข็งใสเรามีหนูเป็นใครคะลูกหนูเข้ามาได้ยังไงคะลูกหนูว่าอะไรคะลูกคะต้มมวยอะค่ะต้มมวยเขาถ่ายกันอยู่นี่ไม่รู้หรืออร่อยอะมันสดชื่นเอ้ามันสดชื่นอร่อยซื้อมาจากไหนพี่เขามาขายข้างหน้าค่ะอร่อยใช่ไหมไปตามคนขายมาไปตามคนขายมายังอยู่ไหมอยู่ไปเร็วไปตามมาเร็วหนูยังไม่ได้กินเลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของแบรนด์เต้าหวยเป็ดน้อยต้อนรับคุณฝนครับเองเราดีใจมากนะเดี๋ยวคุณมาส่งไกลถึงที่นี่เลยเหรอส่งทุกที่อ่ะส่งทุกที่ถ้าสั่งแต่วันนี้จะมาทำเมนูซิกเนเจอร์เต้าหวยมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีผลฟรุตสลัดด้วยฟรุตสลัดปกติเราเห็นแต่แบบคนเขาซื้อแบบสำเร็จกระป๋องใช่ไหมเป็นกระป๋องมาอันนี้ทำเองเลยเหรอใช่ไม่ธรรมดามีอะไรบ้างแนะนำหน่อยแนะนำก่อนส่วนผสมง่ายมากเลยมะพร้าวอ่อนก็ต้องมีมะพร้าวจากมะพร้าวเป็นนมสดค่ะครีมเมอร์ค่ะตัวนี้เป็นนอนเดลี่ครีมเมอร์จะเพิ่มความนัวให้เต้าหวยของเราใส่ผงชูรสไหมใส่ผงชูรสไหมใส่ผงชูรสมั้ยนัวคนละนัวคนละนัวได้อ่ะแล้วสุดท้ายที่วางอยู่ตรงนี้คืออันนี้น้ำสลัดค่ะสำหรับฟรุตสลัดมันคือน้ำเชื่อมแต่เราจะเรียกมันว่าน้ำสลัดโอเคเพราะว่ามันเป็นฟรุตสลัดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะเริ่มต้นเลยครับเริ่มกันก่อนแช่ผงวุ้นก่อนค่ะคุณบอกผมเลยเดี๋ยวผมจะหาแช่ผงวุ้นเราใส่น้ำเยอะขนาดนี้หน่อยให้ท่วมพอไหมฮะพอแล้วค่ะโอเคปกติจะแช่ไว้สักประมาณ3คืน3วันนานไปนั่นแหละสัก5นาทีเนาะโอเคให้ผงวุ้นมันเริ่มอิ่มตัวอ่ะโอเคแล้วก็มาเริ่มต้มน้ำไฟแรงไฟอ่อนไฟใดๆไฟกลางถึงอ่อนค่ะกลางถึงอ่อนโอเคค่ะอะไรครับก็นมนมใส่เยอะไหมคะใส่500หมดนี่เหลือคะ500 ml นะคะนมในสูตรนี้เราทำได้ประมาณกี่ถ้วยอะคะอันนี้ประมาณ10ถ้วยค่ะก็เยอะอยู่เด้อกินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวเออเราลืมเฉาะมะพร้าวแล้วมันเป็นหน้าที่ของเธอไงจริงเหรอเธอไงแต่เรามีเนื้อแล้วเพราะฉะนั้นเอาแต่น้ำเปิดโอเคเบาแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวน้ำมันจะไหม้โอเคอ่ะเดี๋ยวคนไว้ให้ค่ะทุกครั้งที่เราแบบแกะมะพร้าวออกมาต้องคนแย่งฝา นี่มะพร้าวอ่อนด้วยอ่ะอ่อนจริงอ่อนจริงเฮ้ยพ่อค้าเลือกเก่งมากอ่ะเออพ่อค้าดีน้ำตาลน้ำตาลเยอะไหมคะใส่หมดนี้เลยค่ะน้ำตาลหมดนี่เลย1ส่วน3ถ้วยคนเรื่อยๆเลยค่ะคนเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้คือทำของหวานนี่ส่วนสัดส่วนของวัตถุดิบมันต้องเป๊ะใช่ค่ะนี่น่าละลายแล้วนะถ้าละลายแล้วก็ใส่ผงต้องเอาช้อนไหมคะหรือว่ามันหรือว่าไม่เป็นเอาได้หมดเลยไหมคะหมดเลยไปคนไว้ตลอดนะคะคนไว้ตลอดค่ะมันจะนอนก้นแล้วก็ไม่งั้นมันจะนอนค่ะฟรุตสลัดเนี่ยค่ะนกกำลังคนอยู่เลยอะค่ะรสชาติดีๆนะคะแต่อาจต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องคนนานนะคะโอ้โห
ัชดงนี่ก็มาตลอดจริงๆมาตลอดแล้วผลไม้เราต้องทำอะไรไว้ก่อนไหมครับต้องหั่นเล็กลงไหมเราเตรียมผลไม้ดีกว่าแล้วระหว่างที่เรารอนะครับน้ำวุ้นนะให้ละลายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของผลไม้ที่จะทำเป็นฟุตสลัดกันก่อนดีกว่าหั่นอย่างไรหั่นยังไงเอ่ยนะฮะชิ้นต้องขนาดประมาณไหนฮะก็ชิ้นพอดีคำเนาะพยายามหั่นให้มันเป็นเต๋าได้แล้วใช่ไหมคะคุณฝนคะมันไม่มันละลายโอเคได้แล้วงั้นปิดเตาเลยเนาะเตาเลยเราก็จะเติมตัว non dairy creamer ลงไปอันนี้ใช่ไหมครับใช่20สัก200กรัมนี่สุดคือใครอ่ะ200กรัมคือถ้วยไม่พอไงเธออ่าได้อยู่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 แปลว่าไม่ได้เราก็ตักใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วก็รอให้มันแบบเย็นนิดนึงก่อนเอาเข้าตู้เย็นนะคะตอนนี้ก็ถือทำตัวต่อไปคือน้ำสลัดคือเราจะมี2 อย่างที่เป็นแบบจากมะพร้าวแล้วก็จากผลไม้ฟู้ดสลัดใช่ไหมเริ่มเอามะพร้าวก่อนแล้วกันมามะพร้าวไปยังไงน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่ครับน้ำมะพร้าว300 ml พอดีเนาะเทลงไปเลย300นมเท่ากันค่ะนมก็300แล้วนม300นม300 okay. ใส่ลงไปเลยค่ะฝามะพร้าวนม300ครับค่ะแล้วน้ำตาล1ส่วน4ถ้วยตวงเนี่ยความของหวานคือเราไม่ได้จริงๆไงทำไมอ่ะไม่ได้เลยง่ายอ๋อพยายามจะฝึกแล้วนะไม่หวานมากไม่หวานมากน้ำตาลถ้วยนึงอ่ะตั้งขาเลยใส่เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวก็ตามชอบเลยใส่โรดค่ะชอบไหมคะชอบเยอะๆค่ะก็ใส่หนูเน้นเครื่องค่ะมะพร้าวอ่อนดีมากอ่ะดีจริงเน้นเครื่องค่ะเน้นเครื่องระหว่างนั้นเราทำฟุตสลัดพร้อมกันไปเลยมาฉันก็รับบทคนจริงๆอ่ะระหว่างทำน้ำมะพร้าวนะครับมาทำเต้าหวยฟุตสลัดกันก็ไม่มีอะไรก็เทน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้จบเลยเอออ้าวเสร็จเลยผงชูรสนิดนึงเดี๋ยวเกลือก็คือผงชูรสของหวานถ้าน้ำตาลจะเป็นผงชูรสของคาวถ้าเกลือเป็นผงชูรสของหวานผงชูรสก็คือผงชูรสอีกนิดน้อยนะไม่น้อยนะโอเคคลุกเลยค่ะง่ายดีเนาะค่ะอันนี้ก็คือพอน้องเขาเริ่มพอเริ่มได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นกันก็รับบทนางคนไปเรื่อยนะคะก็คือยืนพรุ่งนี้คือปวดแขนเพราะว่าคนเก่งมากคนเก่งมากทุกอย่างเดี๋ยวเราไปทำกันเองดีกว่าต้องหวยเป็ดน้อยอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะฮะอันนี้คือเราแช่เย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปยังไงครับเราจะทานด้วยการตักน้ำราดแล้วก็ทานเลยก็ได้หรือว่าอยากให้สวยงามก็คว่ำมันลงเนาะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะคือวิธีการทำคือง่ายมากแล้วก็รสชาติยังไม่แน่ใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองชิมหน้าตาสวยงามนะสวยงามเต้าหวยเป็ดน้อยนะครับอ่ะถึงเวลาแล้วพี่จอยชิมกันครอบครัวเธอต้องฝึกงั้นเธอฝึกจากเมนูนี้ก่อนใช่เดี๋ยวเราจะไปกลับไปแล้วก็จะไปย้อนดูรายการนี้แล้วก็จะทำใช่เธอฝึกจากเมนูของหวานก่อนอันนี้ซึ่งมันไม่ยากแต่ถ้าคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆดูแล้วนะครับแบบว่าโหยากจังเลยไม่อยากจะทำเองนะอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเหลือเกินสั่งได้ที่ไหนจ๊ะเต้าหวยเป็ดน้อยเป็นภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยว่าเต้าหวยเป็ดน้อยเต้าหวยเป็ดน้อยนะครับเข้าไปเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่มีช่องยูทูบนะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
ตามไปซื้อกันได้ใช่ค่ะถ้วยละแบบ25บาทเองสั่งก็คือสั่งมาถึงจะทำใช่ไหมทำตามออเดอร์ของได้แบบวันต่อวันใช่นะคะหรือว่าใครแบบมีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือมีเลี้ยงใครก็คือสั่งไปได้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณฝนนะครับขอบคุณครับแล้วติดตามกันได้ต่อนะครับกับ EP ต่อไปนะครับใครจะมาเข้าครัวรวมไปถึงจะเป็นเมนูอะไรติดตามกันได้ในครัว3 สีนะจ๊ะวันนี้ไปกันแล้วจ้าบ๊ายกินต่อ